โอ้โหครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Maple Story M นะครับผมส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาเก็บเลเวลนะครับทำเควสสัก1หรือ2เควสกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราได้เควสอะไรกันบ้างนะก่อนอื่นเลยเราต้องมาหาหมอนี่นะครับลอนโดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาต้องการอะไรโอ้ยตายสิเพื่อนอยู่สหายแต่ต้องการให้นายช่วยเพราะฉันหลงป่าอยู่เนี่ยตอนนี้ฉันหิวมากเลยนะหิวน้ำมากเลยนายพอจะช่วยฉันไปหากล้วย35ลูกจากลิงลูปินได้หรือเปล่าได้เลยฮะพอดีผมกดออโต้ไว้นะมาเราต้องมาหากล้วยนะครับเพื่อเอ้ยเดี๋ยวนะมันหายน้ำแต่มันจะกินกล้วยเว้ยแปลกมาก โอเคครับจะเห็นว่าปุ่มนะครับด้านซ้ายล่างเนี่ยเขียนออโต้ครับแล้วแค่กดปิดแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นเองนะครับเพื่อที่จะได้คล่องมือนะฮะโจเอียเอาละขอเพิ่มบัฟก่อนแล้วก็เรียกหมอนี่ออกมานะครับเพื่อเพิ่มพลังไปอู้เพื่อนอยู่ซ่าไอ้นายเสียงดังเกินไปแล้วถ้าฉันบอกความรักนายนายต้องอย่าบอกใครนะเมื่อไม่กี่วันฉันเห็นซิกเนตไนหรือว่าชิปไนเนี่ยคุ้นกระเป๋าของนายมันช่างดูน่าสงสัยจริงๆโอเคครับก็หลังจากที่ลอนโดเนี่ยสงสัยพวกเชฟไนเขาก็ต้องการให้เราไปเก็บฟืนนะฮะไม่รู้เก็บมาทำไมแต่เราก็จะไปทำตามเจตนารมณ์ของเขาเนี่ยเพราะว่ามันได้ EXP หรือว่าได้เลเวลนั่นเองเลยโอเคแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยก็แค่ต้องมาตีพวกโปลิงหรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรอ่ะพวกนายคือตัวอะไรกันส่งไม้มาให้ฉันนะถ้าพวกนายไม่ส่งไม้มาให้ฉันฉันจะฆ่ารังบางพวกนายให้หมดแมปนี่เลยเอาลูกกูล่วงมาทำไมมาเนี่ยเตือนแล้วไม่ฟังนี่กดสกิลโอ้โหสกิลนี้สวยมากแล้วก็รุนแรงนี่ไงไม้เต็มเลยเอาละอยู่ข้างบนอีกฉันต้องเก็บไม้ไปให้รอนโดแล้วนะเอาละขอบัฟแล้วก็เอ้าทำไมมันโดดติดอย่างงี้วะส่งไม้มาฉันน่ะไม่อยากจะทำพวกนายหรอกนะฉันแค่ตวัดหอกของฉันเท่านั้นเองโอ้โหไม้เพียบเลยแม่เป็นไงล่ะนี่คือสกิลแรกของฉันนี่ไงหัวแหกไปซะเถอะในระหว่างนั้นพวกมอนสเตอร์ก็อาจจะบ่นว่าอยากได้ไม้ทำไมไม่ไปตัดไม้มาตีพวกตูทำไมกดฟีเวอร์เฮ้ยแล้วก็พยายามทำฟีเวอร์คิวให้ได้ค่าสูงๆขอโทษทีนะพวกนายฉันไม่อยากไปตัดไม้เพราะต้นไม้มันต้นโตไปนี่อ้าวเกี่ยงแมปแล้วมั้งเนี่ยยังเหลือจะพวกหน้าตาอัปรักษ์
นึกถึงโงกุนซูเปอร์ไซย่าจากดราก้อนบอลเลยทีเดียว19ฟีเวอร์3 2 1หมดไปแล้วได้ไป23คิวนะฮะถือว่าเยอะพอควรเลยแล้วเราก็ยังได้ไม้ครบแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไปให้รูโดกันครับไปโอเคเยี่ยมมากเลยยูซาฮาฮีเสร็จแล้วก็กดรับรางวัลเลยฮะโอเคก็เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับเคสวันนี้นะครับก็มีหลายๆเควสเลยนะครับให้เราได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ได้ไปดูเนื้อเรื่องในเควสนั้นกันไม่จำเป็นต้องเป็นเควสของรันโดเท่านั้นนะครับยังมีเควสของ NPC อีกหลายตัวละครนะครับที่รอให้เราเนี่ยไปค้นหาและค้นพบนะครับยังไงก็อย่าลืมลองไปโหลดกันเล่นกันได้นะครับที่ Maple Story M นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ข้างล่างสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะต้องการนะครับลองเข้าไปสัมผัสนะครับในเรื่องของเกม Maple M นะครับหรือว่าสัมผัสความสนุกสนานกับเพื่อนๆนะครับที่กำลังเล่นกันอยู่ด้วยนะครับสวัสดีเนี่ยอยู่ท่าปกติทุกคนแล้วกดวีดีโอนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ